ไหนๆก็ตั้งใจทำความดีก็แล้วก็ทำมันเต็มที่ไปก็แล้วกันนะเราไม่ได้มาทำกันได้บ่อยๆเวลาเป็นของซื้อไม่ได้ผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยมีโอกาสก็ทำซะนะทีนี้คุยกันเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะการฝึกในเรื่องของพระกรรมฐานสักหน่อยพระกรรมฐานเนี่ยมันจะเหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละคนไปไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำทุกเรื่องทุกกองทุกอย่างที่เป็นพระกรรมฐานได้ทั้งหมดไอ้นั่นมันทำเพราะความอยากแล้วมันได้จะจะให้ผลมันสำเร็จดังใจเราเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะมันได้เฉพาะสิ่งที่เราสุขอัธยาศัยของเรามากกว่าไอ้เรื่องพระกรรมฐานแบบโบราณเนี่ยเราทำเพราะเราเจาะจงที่จะให้กับคนที่ต้องการจะไปเจริญสมาธิในที่ที่นั่งที่นั่นไปฝึกเฉพาะพระกรรมฐานแบบนี้แต่ถ้าเธอไม่ได้ประสงค์ที่จะเข้าไปปฏิบัติเพื่อจะเอาพระกรรมฐานแบบนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อใจของเธอดีขึ้นเราก็ทำกรรมฐานแบบที่เราเคยทำปกตินี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปทำตามคนอื่นเขามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำทุกอย่างเราเคยมีจิตคล่องตัวในกรรมฐานกองไหนเราก็ทำกรรมฐานกองนั้นของเราไปจุดหมายปลายทางก็เพื่อเราสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชื้อไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ถ้าใครบางท่านหรือบางคนที่ประสงค์ที่อยากจะฝึกสมาธิให้มันมีกำลังเพื่อจะใช้ในด้านอภิญญาหรือใช้ในวิปัสสนาญาณก็ให้ไปฝึกโดยเฉพาะเราก็ช่วยในระยะต้นสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกเพราะเป็นแค่แบบศึกษาที่ใครอยากจะศึกษาก็นำไปปฏิบัติดูถ้ามาถูกอัธยาศัยเธอก็ทำของเธอต่อไปถ้ามันไม่ใช่ทางของเธอเธอก็พักซะทำทางที่เธอเคยทำของเธอตามปกติอย่างนี้มันจะดีกว่าเราอย่าไปฝืนใจเราทำตามที่เขาให้เรามาไม่ว่าเขาจะให้เราแบบไหนเราก็ทำอย่างนั้นค่ายแบบไหนเราก็จะทำแบบนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนนะเอาที่เธอถนัดแล้วจิตของเธอรวมกำลังใจของเธอได้ดีพอทำความดีอย่างนี้คิดพิจารณารู้สึกมันคล่องโดยเฉพาะผลของสมาธิเราต้องการคือจิตใจสบายถ้าทำแล้วไม่สบายเนี่ยแสดงว่าเราฝืนใจทำเราสังเกตเอานะทำให้ใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่เรามีกำลังเพื่อการคิดพิจารณามันไม่ได้สบายเพราะจิตสงบเพราะการที่เรากำหนดกดฌานลงไปเพื่อจะทับหรือว่าไม่ให้จิตมันเคลื่อนย้ายในการคิดถึงอะไรตรงนั้นไม่ใช่ความสุขนะจากความสุขของจิตคือความสุขคือการได้ใคร่ครวญพิจารณาแล้วก็ไม่เห็นสิ่งใดที่เป็นความสุขของเราแล้วในโลกนี้เห็นนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งมันเป็นบรมสุขก็คือใจของเรามันถึงตรงนี้คือถ้าคิดแล้วเราไม่ถึงนิพพานเป็นที่ไปเนี่ยเรายังคิดไม่จบเรายังทำกรรมฐานไม่จบไม่สิ้นกรรมฐานจะทำให้จบก็แต่เมื่อเราคิดไปถึงนิพพานแล้วคนที่เขาฉลาดไม่ว่าคนที่เขามีกำลังอภิญญาสมาบัติโดยเฉพาะมโนมยิทธิเขาก็ไปนิพพานเลยนั่นคือจุดจบที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปทำอย่างอื่นทำอย่างนั้นง่ายสุดสำหรับคนที่คล่องแล้วมีจิตที่ไม่ลังเลสงสัยในการยกจิตขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าที่นิพพานถ้าใครทำได้ก็ทำอย่างนั้นไปเถอะเพราะว่านั่นคือวิธีที่ง่ายได้ผลเร็วแล้วก็มีจิตใจถึงความสงบที่เป็นความเยือกเย็นที่เธอพอใจมากที่สุดก็แล้วกันแต่ถ้าเรามานั่งตายบันไดขึ้นไปทีละขั้นละขั้นเอากรรมฐานแบบนั้นเดินกรรมฐานแบบนี้เดินเธอก็วกวนอยู่ในผลของกรรมฐานเพื่อจะทำให้ได้อย่างที่เขาพูดหรือที่ครูสอนไม่ต้องขึ้นบันไดไปไหนหรอกขึ้นแล้วก็เดินลงขึ้นแล้วก็เดินก็เดินลงวนอยู่ในปากขุมนรกนั่นแหละยังไม่ได้ไปไหนเลยนั่นเธอต้องจำไว้ว่าการปฏิบัติของเราต้องการให้จิตของเราถึงความสุขที่สุดคือถึงนิพพานไม่ว่าเธอจะนั่ง5นาทีนั่ง1นาทีนั่งไม่ถึงนาที
เธอก็ต้องทำจิตของเธอให้ถึงนิพพานให้ได้เธอไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยเธอให้สงบเลยคือร่างกายเธอก็ไม่ดีสมาธิเธอก็ทำไม่ได้แต่จิตของเธอยังมีปัญญาคิดได้ไม่ใช่ว่าเธอทำอะไรไม่ได้เลยนะเธอยังคิดนึกถึงสิ่งที่เป็นโทษจากการมีร่างกายว่าไอ้ร่างกายเร็วๆเลยหยับฉันไม่ต้องการมีแก่แล้วชาตินี้แก่กับฉันขาดจากกันฉันต้องขอไปนิพพานเพียงเธอปรารภเท่านี้ก็นับว่าดีที่สุดในการเจริญพระกรรมฐานไม่ต้องมานั่งกังวลว่าสมาธิเรายังไม่ไปไหนเรายังเดินลมหายใจเข้าหายใจออกประเดี๋ยวก็ไปอิเล็กเขขาแล้วไม่ได้เรื่องมันหมายความว่าเราไม่ฉลาดไม่ได้บอกว่าโง่นะแต่บอกว่าเราไม่ฉลาดเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดแล้วพูดอีกเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อก็พูดเราก็พูดเราไม่ได้พูดหนครั้งนี้ครั้งแรกนะเราพูดมาหลายครั้งหลายปีมาแล้วแต่ว่าการปฏิบัติของเธอก็จะเน้นความตื่นเต้นตลอดเอามันก็ว่าเอาตื่นเต้นทำนองนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเราไม่ได้ไปดูถูกใจเธอนะจะเพียงแต่ว่าเอาใครก็อยากรู้อยากเห็นอยากทำได้เหมือนอย่างที่เขาพูดถูกไหมล่ะขอลองดูสักตั้งมาเป็นยังไงถ้าไม่ได้เราก็เดินกลับหลังอย่างสง่างามไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ทางของกูแต่ก็บอกเขาอย่างนี้สิก็ได้อะไรวะไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่ไม่ได้เรื่องไม่ใช่ทางของกูแค่นั้นแหละแล้วก็ตอบก็แบบนี้ไปนะใช่ไม่เสียฟอร์มเรื่องอย่างนี้ยังต้องสอนกันเห็นไหมล่ะพอเข้าใจนะคือเราจะพูดในกรรมฐานแบบโบราณเนี่ยไอ้นั่นเพียงแค่เปลือกๆยางมันมีวิปัสสนาญาณอีกเดี๋ยวสักสองทุ่มฉันจะพูดวิปัสสนาญาณของกรรมฐานแบบโบราณให้ฟังแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เธอจงจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องจิตของเธอทำยังไงก็ได้ด้วยการคิดลงท้ายคือการคิดไม่มีอย่างอื่นไม่มีวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่ากับการที่เธอได้คิดพระพุทธเจ้าตรัสเองเลยกับหลวงพ่อว่ากรรมฐานที่ดีที่สุดคือการที่เธอคิดอย่างเดียวแล้วจิตใจของเธอก็พบความสุขจากการที่เธอคิดเพราะเธอเข้าใจหมดเปลือกแล้วไม่สงสัยไม่มีอะไรที่ต้องไปกังวลไม่มีอะไรต้องไปพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำซากเพราะนั่นหมายความว่าเราไม่สงสัยในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เป็นจริงที่สุดคือนิพพานเขาเอากับตรงนี้เพราะทุกขณะของร่างกายของเธอเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้หรอกเธอจะไปยึดถือฌานสมาบัติไม่ได้เธอจะไปยึดถือวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของดีของถูกใจเธอหรือว่าได้ยินใหม่แล้วก็อยากเป็นของดีของคนอื่นก็อยากได้อย่างเขาอย่ายึดถือแบบนี้มันยังห่างไกลความดีอยู่เยอะมากคนที่เขาเอาดีจริงๆเขาจะไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญเขาสนใจอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดและวิธีถึงเร็วที่สุดคือการคิดพิจารณาจำไว้นะไม่ใช่วิธีอื่นเพียงแต่การคิดพิจารณาของเรามันทรงตัวได้น้อยเขาจึงต้องอาศัยสมาธิระงับนิวรณ์ห้าประการเพื่อเราจะได้คิดพิจารณาของเราได้อย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรมาฝังเราในขณะที่เรากำลังพิจารณาอยู่ถ้าหากพิจารณาไปแล้วมันมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมาฝังเธอท่านก็หยุดการพิจารณาเสียแล้วก็ไปทำลายนิวรณ์ข้อนั้นซะง่วงก็ไปล้างหน้าล้างตาฟุ้งซ่านก็จับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกระงับความฟุ้งซ่านถ้าติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เอาอสุภกรรมฐานก็ไปแก้ถ้าติดอารมณ์ไม่ชอบใจก็พรหมวิหารสีก็ไปขัดเกลาจิตใจของเราเสียท่านลังเลสงสัยก็นึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่เราพอเชื่อได้เช่นเราตายแน่อย่างนี้เป็นต้นมันแก้ได้ในเรื่องของนิวรณ์เวลามันเข้ามาแทรกแซงในขณะที่เรากำลังคิดพิจารณาอยู่พอเราแก้จบปั๊บเธอก็คิดต่อทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละปฏิบัติถ้าเธอคิดได้โดยไม่มีนิวรณ์ฝังเธอเลยตลอดเลยทั้ง
ทั้งเวลาที่เธออยากจะปฏิบัตินั่นคือดีที่สุดแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นผลที่ตรงที่สุดแล้วเพราะนั่นคือการได้คิดคือการได้สอนจิตเธอการได้คิดคือทำให้ความจริงมันปรากฏต่อใจของเธอที่ในใจของเธอมันไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนมันไม่เคยรับรู้ความจริงแบบนี้มาก่อนเลยนั่นมันไม่เคยมีอะไรไปรองรับว่าไอ้ความจริงอย่างนี้คือสิ่งที่ถูกต้องมันเคยจะมีความจริงในสิ่งที่มันคิดว่านี่ถูกไอ้นั่นผิดไอ้นี่ของกูไอ้นี่ของมึงอย่างนี้เท่านั้นแต่เวลาเราคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ให้เราพิจารณาในสังโยชน์เราจะรู้ว่าไม่ใช่เลยไม่มีอะไรของจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราจริงไม่มีอะไรที่ไม่ตายไม่มีอะไรที่ไม่ทำให้ใจของเราบังคับฝืนมันได้สักอย่างเดียวถูกไหมล่ะแล้วพอเรามองตามพระเราเออใช่แล้วก็มองว่าไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราไอ้นี่ก็บังคับไม่ได้ไอ้นี่ก็ฝืนไม่ได้แล้วเราจะบ้าไปฝืนมันทำอะไรนี่มันไม่ใช่ของฉันก็ทิ้งมันไปซะเขาเรียกว่าละมันไปซะเราก็ละแล้วพอเราละแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปของมันนั่นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะทรงอยู่เปลี่ยนแปลงในท่ามกลางนานขนาดไหนเช่นว่าอารมณ์เราเสียมันจะเสียนานขนาดไหนก็ช่างมันไปเลยไม่ต้องรีบให้มันเสียไวหายเสียไวก็ได้ถ้าเธอมีสติแยกระหว่างมันกับเราออกจากกันอย่างเด็ดขาดแล้วว่านั่นเป็นมันนะเชิญตามสบายแกอยากโศกเศร้าตามใจแกอยากคิดมากตามใจแกอยากเครียดตามใจแกอยากมึนตามใจแกปล่อยเลยปล่อยร่างกายปล่อยจิตใจมันจะเป็นตามไหนก็ปล่อยไปตามที่ร่างกายมันกำลังกระทุสลายจิตของเราไปนั่นถ้าเธอแยกจิตกับเราแยกออกจากกันได้นะนี่ไม่ใช่เรานะคือจิตมันเป็นเราแต่สิ่งที่กำลังเกิดให้จิตกำลังเดือดร้อนมันไม่ใช่ของจิตแต่เป็นของกายอย่างนี้เป็นต้นมันนั่นกายมันกำลังทำให้จิตวุ่นวายแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดเพราะมันกำลังอยู่ในกายถูกไหมล่ะมันก็ต้องเกิดเพราะมันเกิดเราจะไปทำให้มันดับเราจะไปฝืนมันได้อย่างไรถ้ามันไม่หยุดเราสั่งมันหยุดได้ไหมล่ะเราสั่งกายมันหยุดปวดท้องไม่ได้ปวดท้องขี้ไม่ได้ปวดท้องเยี่ยมไม่ได้มันสั่งไม่ได้ถ้ามันปวดขึ้นมาจิตใจของเธอจะเป็นสุขไหมล่ะมันก็ไม่เป็นสุขมันก็เครียดเป็นธรรมดาไหมล่ะเอาธรรมดาถ้านั่งสมาธิดีๆกระดันปวดท้องขึ้นมาแล้วเธอทำไงหยุดสิไว้มึงหยุดคือหยุดนะคือจะหยุดอารมณ์ใจเราไม่อยากไปทุกข์กับมันเราสั่งหยุดไม่ได้เราได้แต่บอกว่าเชิญตามสบายปล่อยเมื่อเราละจากความสนใจมาแล้วนะเราก็ปล่อยตามใจเธอเลยเธอดำเนินของเธอตามปกติของเธอไปจะจบเมื่อไหร่ก็เรื่องของเธอนั่นเรื่องของเธอนี่เรื่องของฉันเรื่องของฉันคือฉันอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับนิพพานเป็นอารมณ์แยกกันไหมเอาแยกกันแล้ววางแล้วไงวางทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าละปล่อยวางนั่นแหละมันเป็นกระบวนการของอารมณ์จิตเวลาเขาทำกันสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ละแล้วก็ปล่อยสิ่งที่มันกำลังละเนี่ยให้เป็นปกติของมันคือปล่อยมันซะอย่าไปเกาะอย่าไปจับยึดถือมันแล้วก็วางใจซะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไปยุ่งกับมันแล้วสิ่งที่เราต้องการจะยุ่งตอนนี้คือได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเราอิ่มใจเราได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นนิพพานเราได้เห็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แค่นี้เราอิ่มใจและพอใจไอ้นี่แกจะไปไงก็เดี๋ยวแกไปถึงเดี๋ยวแกก็ดับถูกไหมเนี่ยเรื่องจริงๆมันไม่มีอะไรมากแต่ว่าเธอแยกออกจากกันได้ไหมล่ะระหว่างสิ่งที่มันเป็นของมันกับสิ่งที่เราเป็นของเราหน้าที่ใครหน้าที่มันเธอแยกได้ไหมมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิมันจริงจำจะต้องมีสมาธิเพื่อกำจัดนิวรณ์ให้เร็วที่สุดนั้นอุบายวิธีในการปฏิบัติเขาจึงมีเป็นพันๆหมื่นๆแบบเพราะกรรมฐานมีเยอะพิกแพงขนาดไหนก็ได้เธอจะเอาไอ้กี่กองอ่ะฉันมีเป็นร้อยอ่ะกรรมฐานเนี่ยที่ไม่เหมือนใครเลยในโลกใบนี้มีเป็นกระปุงใส่ยุ้งไม่ต้องมากมายจะเอาไหมล่ะรับรองเธอไม่ได้ไปไหนเราเฉียดนรกตลอดเลย คุยกันทั้งชาติเนี่ยก็มีกรรมฐานอีกมากมายเยอะแยะไปแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการไอ้ที่ทำตรงนี้ก็เพราะมันมีสถานที่พอให้เธออยากจะปลีกวิเวกเห็นค
คนบางคนมันกำลังกัดกลุ้มจิตใจเหลือเกินอยากจะนั่งทำสมาธิอยากจะหาที่สงบวิเวกมันบ่นในใจพึมพำพึมพำพึมพำแล้วก็รำคาญใจเดี๋ยวกูจัดให้อย่างเงี้ยก็เลยจัดให้แล้วไงเอาไปเลยเชิญไปนั่งเอานั่งไปทำเอาเลยพอไปทำตรงนั้นก็เลยนึกถึงวิชาโบราณขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้คิดไปก่อนแต่พอเองไปทำท่านแล้ววางแผ่นหินอ่อนลงไปแล้วก่อนวางเราก็เอาทรายของหลวงพ่อโรยในใต้ในผสมปูนลงไปในนั้นให้มันเป็นมงคลไว้เผื่อว่าเธอนั่งจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจเธออย่างนี้ก็แกล้งเธอไม่ได้มารบกวนใจเธอไม่ได้ก็ทำไว้เอารูปสะกดของหลวงปู่นู่นหลวงปู่นี่ใส่เอาไว้ให้กันพวกเอ็ดสิ่งต่างๆมันจะมายุ่นวายกับจิตเธอฉันก็ทำให้หล่อน้ำก็จำที่หล่อน้ำมันจะไม่หล่อน้ำเองมดกัดก็ช่วยไม่ได้ทีหลังหาอะไรไปปกป้องตัวเองบ้างนะแป้งเปิ้งอะไรไปโรยๆเอากันมดกัดอย่าปล่อยให้มดกัดไม่สนุกหรอกนะตัวเดียวพอไหวหลายๆตัวเธอจะนั่งอยู่ไหวไหมล่ะก็ไม่ได้หรอกนะเธอต้องพึ่งตัวของเธอเองเพราะตรงนั้นอิสระของเธอทำยังไงก็ได้ในเวลาที่ให้นั่นแหละไปทำเอาไปปฏิบัติเอาแล้วก็กรรมฐานที่เราบอกก็มันเหมาะกับสำหรับการนั่งตรงนั้นเพราะถ้าเธอนั่งแบบนั้นแล้วเธอไม่ดิ่งเธอนั่งไม่ได้นานมันไม่มีอะไรรองหลังเธอนะอย่างนี้เธอยังพิงหลังโอ้ค่อยชั่วหน่อยคลายหน่อยใช่ไหมนั่งพิงหลังไม่มีอะไรมารบกวนวิ่ง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 แล้วก็ค่อยดีหน่อยนั่งมีแอร์เฉียวไปเฉียวมาค่อยชั่วหน่อยอย่างเก่งก็แค่มีลมตดบางคนผ่านผสมแอร์ก็เท่านั้นก็มีเท่านั้นไอ้ตรงนั้นไม่มีไงเราจึงเรียกว่าใครอยากสมัครใจไปไปนะไปฝึกกันไปลองกำลังใจสุดทำให้เป็นผลเอาถ้ามันไม่เป็นผลแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากคือว่าเอาวันนั้นไม่ใช่ทางของเราบอกกันนะเดินมาอย่างสง่างามใครถามได้ไหมไม่ใช่ถามกูแค่นั้นพอเข้าใจนะเอาเฉพาะเรามีดีของเรายังไงเคยฝึกแบบไหนแล้วจิตใจมันเป็นอย่างที่พูดให้ฟังเอาตามนั้นไปมันจะไปอะไรกับเขาไอ้ที่อีกหน่อยฉันก็จะพูดเพลงมันจบเรื่องข้อปฏิบัติเสร็จฉันก็จะหยุดพูดเรื่องนี้เราก็ฝึกของเราเป็นปกติเหมือนเดิมส่วนใครก็ไปเลยทุกเสาร์อาทิตย์ก็แบ่งไปชายวันหญิงวันก็ไปเถอะนะใครชอบไปฝึกก็ไปฝึกกันพอเข้าใจนะ